الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะก็เจอกันเราก็ให้สลามในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับให้ความสันติกันนะครับไม่มีศาสนาใดเหมือนกับศาสนาเรานะครับเจอกันเราก็บอกให้รับรู้เรื่องของความสันติตอนนี้อากาศสบายดีไหมสบายดีชอบไหมเนี่ยชอบนะก่อนหน้านี้ไม่ชอบอ่ะชอบนะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนไปนะครับไม่รู้ว่าจำหรือเปล่าเวลาเราสบายดีเนี่ยเรากล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราสบายดีกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเต็มๆยังไงนะอัลฮัมดุลิลละฮิลลาดีบีเนียมาติฮีตติมุสซอลิฮัตเคยได้ยินไหมได้ยินแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราไม่สบายนะสมมติว่าอากาศวันนี้มันร้อนเหลือเกินเนี่ยเราบ่นได้ไหมทำไมจะบ่นไม่ได้ก็เห็นบ่นกันประจำเลยร้อนเหลือเกินเลยเหงื่อออกนู่นนี่นั่นบ่นได้ไหมเนี่ยเอาบ่นได้นะได้ใช่ไหมบ่นแบบไหนบ่นได้เอาไม่ต้องอะไรอิสลามอนุญาตนะครับให้เราบ่นได้นะแต่ว่าบ่นต้องไม่ได้โมโหนะโอ้โหทำไมอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นบ่นนิดๆอากาศร้อนเหลือเกินวันนี้อะไรเงี้ยพูดได้ไม่มีปัญหานะครับอย่าเอาความรู้สึกแบบโมโหรู้สึกไม่ดีออกมาแค่นั้นแหละอย่าโมโหอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะอย่าลืมนะคนที่ให้ร้อนให้หนาวใครอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหบ่นไม่ได้แล้วบ่นกันจังเลยนะแต่ว่าเอาดีๆกำลังพอดีนะครับพอดีอย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อิสลามใช้ให้เราก็คือสบายดีเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่สุขสบายเราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับหรือว่าเต็มๆก็คือที่นบีนะเวลานบีเจออะไรไม่ชอบนบีจะบอกอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮาลเนี่ยแค่นี้เองนะฉะนั้นทุกๆสภาพเราอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็หัวข้อวันนี้นะครับที่จริงในชีตมันก็มีส่วนเกี่ยวกันในนี้นะครับแต่หัวข้อเต็มๆเนี่ยก็คือเราจะพูดในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นสร้างเรามาเนี่ยเราสร้างอะไรมาคู่กับเรายินใช่ไหมแต่ยินดีๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหาไอ้ยินไม่ดีเนี่ยที่เราเรียกว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าชัยฏอนเนี่ยมันมาคู่อยู่กับเราเนี่ยแหละนะครับมันจะคุกคีกับเราใช่ไหมฉะนั้นเราจะทำยังไงล่ะชัยฏอนหน้าที่ของมันทำคือทำอะไรล่อลวงเราใช่ไหมให้เราลงนรกให้มากที่สุดอันนี้เรามีวิธีไหมที่จะพ้นจากการล่อลวงของมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่ามันจะล่อลวงเราแบบไหนบ้างชัยฏอนเนี่ยเพื่อเราจะได้รู้วิธีการที่เราจะหลีกหนีห่างจากมันนะครับจากการล่อลวงของมันนะครับพี่น้องครับชัยฏอนเนี่ยมันสัญญาไว้แล้วนะครับมันสัญญากับนะครับบอกกับล่อสุตลาไว้แล้วว่ามันจะล่อลวงใครล่อลวงพวกเราเนี่ยล่อลวงพวกเรานะครับให้ลงนรกกับพวกมันให้ได้มากที่สุดในอายะห์กุรอานนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกเราว่านี้กอละฟาบิอิซดะติกะละอูวิยันนะฮุมอัจมาอินอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลิซีนมุคลิซีนกอละอัลฮักวัลฮักอะกูลุละอัมละอันนะญะฮันนะมะมิงกะวะมิมมันตะบิอะกะมินฮุมอัจมาอินนะครับในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกให้เราอย่างนี้นะครับชัยฏอนมันบอกว่า ด้วยกับอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยและอักวิยันนะฮุมอัจมาอินมันสัญญาว่ามันจะล่อลวงมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ลงนรกให้หมดเลยแต่คนที่มันล่อลวงไม่ได้ก็คือใครอิลลาอิบาดะกันมินฮุมุลมุคลิซีนนอกจากบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาชัยฏอนมันทำอะไรไม่ได้นะครับเสร็จแล้วมันก็ท้ายอายะห์มันบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าละอัมละอันนะยะฮันมามิงกะวะมิมันตะบิอะกะมินฮุมอัจมาอินในท้ายยะเราบอกว่าเราจะให้นรกยะฮันนัมเนี่ยเต็มไปด้วยใครชัยฏอนนะครับแล้วก็พวกของชัยฏอนแล้วก็คนที่ปฏิบัติตามชัยฏอนเนี่ยนะครับคนที่ปฏิบัติตามชัยฏอนฉะนั้นจากอายะเนี่ยก็บ่งบอกให้เรารู้ว่า1ประการแรกเนี่ยอิติรอฟุอิบลิสบิอิซดะติลลาฮิมาตะกับบุรีชัยฏอนมันยอมรับในอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยความตะกับบดของมันนะครับที่มันไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะด้วยความโอหังของมันด้วยความยะโสของมัน
ประการที่สองอิสรออะลาอิสลาลิลคอลมันยืนการว่าจะให้มนุษย์เนี่ยลงนรกให้ได้มากที่สุดนะครับประการที่สามยาซูฮูมินัลมุคลิซีนชัยฏอนเนี่ยมันจะหมดหวังกับคนที่หัวใจบริสุทธิ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจริงๆนั้นคนที่มีหัวใจอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีทางที่ชัยฏอนจะล่อลวงได้อย่าเรื่องการวิธีการของมันอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้อันนี้เราหัวข้อใหญ่ๆก่อนนะครับประการที่4วะอิดุลลอฮ์ละฮูบิญะฮันนัมมาติวาอิฮีอัลเลาะห์สัญญาไว้แล้วนะครับอัลเลาะห์จะให้มันลงนรกนะครับแล้วก็ใครอีกคนที่ปฏิบัติตามชัยฏอนนะครับ ประการสุดท้ายนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะให้นรกเนี่ยเต็มไปด้วยบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือจากที่เราได้จากอายะห์เนี่ยคร่าวๆนะครับก็สรุปง่ายๆว่าหน้าที่ของมันก็คือชัยฏอนเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าบ้านปลายของมันคือมันต้องไปที่ไหนแต่มันไปคนเดียวมั้ยไม่ไปมันจะเอาเราไปด้วยนะครับมันจะเอาพวกเราไปด้วยอัลเลาะห์ถึงบอกว่าอินนะชัยฏอนะลิลอินซานอะดูวุมุบีนชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูกับมนุษย์อย่างชัดแจ้งนี่อัลเลาะห์บอกเราเนี่ยนะชัยฏอนเรามาเป็นมิตรได้มั้ยไม่เป็นมิตรนะครับยังไงมันก็ไม่เคยเป็นมิตรกับเราอยู่แล้วมีทางไหนมันล่อลวงได้มันล่อลวงนะครับประการแรกก็คืออะไรอัลอิกวะวัตตัสยีนประการแรกที่มันจะล่อลวงเนี่ยก็คืออะไรการที่มันทำให้ดูดุนยาเนี่ยนะครับดุนยาเป็นไงดุนยาเนี่ยเป็นโลกดุนยาที่แบบจะทำให้เราหลงอยู่กับโลกดุนยาเนี่ยนะครับประการแรกเลยนะครับต่อตั้งแต่ยังไงล่ะครับให้หลงยังไงมันล่อลวงเรามันไม่ได้ล่อลวงเริ่มแต่เรานะมันล่อตั้งแต่ใครละใครนบีอาดัมใช่ไหมตั้งแต่นบีอาดัมแล้วนะครับพยายามล่อลวงต่างๆนานาว่ะนะครับที่อัลเลาะห์ไม่ให้กินผลไม้ต้นไม้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ากลัวท่านจะอยู่ยงคงกระพันพูดง่ายๆแต่ภาษาเราเนี่ยนะจะอยู่แบบตลอดการล่อหาทางวิธีการล่อลวงทั้งหลายนะครับอย่างพวกเราเนี่ยมันจะล่อลวงไงนะเอ้ยอย่าไปคุมผมเลยนะนะบางคนนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่มีงานทำหรอกเดี๋ยวเขาไม่รับแกทำงานหรอกนะเขาบางคนก็เลือกเอาใช่ไหมคุมผมก็ไม่เอาแหละพอไปสมัครงานเนี่ยเขาพูดหน่อยนึงเนี่ยไม่คุมผมได้ไหมเรากลัวตกงานเรารับเยอะแยะพี่น้องเราเยอะแยะมากมายเลยที่เตรียมทำงานแล้วไม่ได้คุมหัวเนี่ยมันก็พยายามจะล่อลวงเอาเรื่องของความเป็นอยู่ความสุขสบายเนี่ยมาล่อลวงเรานะครับอะไรอีกล่อลวงอะไรอีกเที่ยวเที่ยวว่านะสนุกไหมสนุกดีนะสนุกหรือไม่งั้นก็คนที่มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นไงเนี่ยมีคนมาให้สินบนเนี่ยเอาเหอะมีคนมาสินบนเอาไหมเอาทำไมเอาเดี๋ยวครอบครัวแกลำบากนะถ้าเอาสินบนเนี่ยที่เขามาให้เนี่ยสบายไหมเดี๋ยวครอบครัวอยู่สบายนะมันพยายามกระซิบกระซาบทุกอย่างเอาไหมพี่น้องเรามีกินสินบนมีไหมเยอะแยะถ้ามีลองมีตำแหน่งนะขอให้มีตำแหน่งเถอะเรื่องของการกินสินบนเรื่องการโกงทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับนบีบอกเราว่าอัลลอฮ์สาบแช่งทั้งคนที่กินทั้งคนที่ให้แหละเนี่ยมันก็พยายามจะล่อลวงทุกอย่างมีทางไหนที่มันล่อลวงได้มันก็จะล่อลวงเรานี่ พี่น้องครับประการต่อมานะครับนอกจากประการที่สองอัลคอฟมันจะทำให้เราเกิดความกลัวกลัวอะไรล่ะครับเอาเช่นง่ายๆไม่อยากแต่งงานเลยวะอยากแต่งไหมผู้หญิงเนี่ยอยากแต่งนะแต่บางคนยุคนี้อยากแต่งไหมถ้าอยากคนดีๆมาไม่เกิดได้ใช่ไหมแต่ว่าชัยฏอนเนี่ยนะบางทีมันล่อยังไงอย่าแต่งเลยเดี๋ยวแกมีภาระยิ่งสมัยเนี้ยหนุ่มสาวสมัยเนี้ยนะถ้าบางครั้งบางคราวไม่มีปัญหาแต่ถ้าแต่งเป็นตัวเป็นตนเยอะไหมไม่ค่อยอยากนะเพราะอะไรชัยฏอนบางทีมันหลอกว่าถ้าแกแต่งงานเนี่ยนะแกจนแน่เลยนะเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวความรับผิดชอบเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เยอะแยะไปหมดพยายามนะคะทั้งที่นบีบอกว่าไงท่านนบีบอกอิสลามเราส่งเสริมให้แต่งงานไหม
จะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาอิสลามมีช่องทางเดียวเท่านั้นนั่นคือจะต้องแต่งงานกันแต่ชัยฏอนมันพยายามให้อยู่ด้วยกันแบบไม่แต่งงานใช่ไหมเยอะไหมเนี่ยแถวนี้เยอะไหมนั่งซ้อนท้ายกันเนี่ยมาเนี่ยหลายคู่เยอะแยะเลยนี่เห็นไหมมันจะยุทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราหลงทางให้ได้นะครับฉะนั้นเวลานบีบอกให้เราแต่งงานเนี่ยนบีให้เราเลือกแบบไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องให้เลือกแบบไหนผู้หญิงเอาผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงเลือกให้ผู้ชายเลือกก่อนเพราะเยอะนะผู้หญิงเยอะนั้นผู้ชายเลือกมีสิทธิ์เลือกเดี๋ยวผู้หญิงบอกฉันไม่มีสิทธิ์เลือกบ้างล่ะนะเลือกยังไงอยากอันนี้ให้เรารู้ได้ถึงว่าหะดีษที่นบีบอกให้ผู้ชายเลือกผู้หญิงเนี่ยนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้หญิงเราจะต้องถูกเลือกนะภูมิใจนะมีคนมาเลือกเรานะมีคนไม่สนใจเราเนี่ยเราชอบไหมไม่ชอบแต่นี่อุตส่าห์คนมาสนใจที่จะเลือกเราฉะนั้นเมื่อจะเลือกเราเนี่ยเราก็ดูเลยว่าหะดีษของท่านนบีเนี่ยจะพูดถึงลักษณะของผู้หญิงที่ดีเนี่ยทำยังไงเราจะได้ปรับตัวเราให้อยู่ในนี้ไงจะได้จะเป็นหนึ่งคนที่บรรดาผู้ชายเขาหันมามองนะครับนะครับเรื่องสวยไม่ต้องพูดถึงนะสวยกันทุกคนใช่ไหมเราบอกคอละกอนอินซานฟีอาซานิตักวีมเราสร้างมนุษย์มาในรูปร่างที่สวยงามนะครับเรามีสองขาสองแขนเหมือนลิงไหมเหมือนไหมลิงมันก็มีสองมือสองขาเดินนะไม่มีอะไรที่มันจะเท่ไปกว่ามนุษย์แล้วนั่นเราบอกเราสร้างมนุษย์มาในท่ามาในรูปร่างที่สวยงามไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่อิสลามบอกให้เลือกนะครับนบีบอกอย่างนี้นะครับนบีบอกให้ตะเราวยุนวะลูดอัลวะดูดอัลวะลูดฟะอินนีมุกาซิรุมบิกุมอัลอุมันยาอันอุมามัมยามันกิยามะนบีบอกนะดูนะเราจะได้มีลักษณะแบบนี้ให้ผู้ชายเลือกหญิงที่มาแต่งงานก็คือคนที่ผู้หญิงที่วะดูดก็คือผู้หญิงที่รักครอบครัวอีกอันนึงก็ผู้หญิงที่อะไรมีลูกได้เยอะๆนะครับถ้าเรามีลูกได้มีนะครับเราแต่งงานไปแล้วเลยอย่าอู้ยังไม่พร้อมบางคนแต่งงานแล้วอ่ะแต่งพอจะให้มีลูกสามีบอกอยากมีลูกยังไม่พร้อมยังนู่นยังทำงานอยู่เลยยังต้องออกไปนู่นออกไปนี่นะครับใช่ไหมก็ทำไงล่ะตอนนี้ต้องทำไงบางคนก็นะหาวิธีการหลายๆวิธีการกินยาคุมทั้งๆเนี่ยเราบอกลาตักตุลูเอาลาดะกุมมินคอชเชติมลักอย่าฆ่าลูกเพราะว่าเนื่องมาจากกลัวความยากจนนะหนึ่งรัฐสุกุกุ้มอัลลอฮ์เป็นคนให้ริสกีเรานะครับลูกที่มาเป็นลูกริสกีฉันไม่ต้องกลัวว่านบีบอกให้มีลูกเยอะๆเพราะอะไรนบีบอกวันกิยามะห์เนี่ยฉันจะได้เอาไปอวดกับประชาชาติอื่นๆเนี่ยคือลักษณะของหญิงแล้วก็ไม่ต้องกลัวจนนะครับคนสมัยก่อนนะสมัยเนี่ยเราก็3คนเนี่ยเราก็บอกว่าแย่แล้วใช่ไหมแต่ลองก่อนๆเนี่ยมีกันเป็น10ใช่ไหมเขายังเลี้ยงได้แล้วก็ทำอะไรทำนากันเองแต่ลูกเลี้ยงลูกมาเป็นข้าราชการเป็นนู่นเป็นนั่นเยอะแยะได้เขาเลี้ยงกันได้เอาว่าพูดง่ายๆว่ามีเท่าที่เราสามารถจะมีได้นะครับพยายามมีไอ้ความว่ามากเนี่ยนะครับเพราะบางคนสุขภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยนี่คือลักษณะของผู้หญิงที่นบีให้ผู้ชายเลือกที่จะแต่งงานเราก็อยากแต่งงานใหม่ไหมอยากแต่งงานใหม่ก็พยายามปรับตัวเข้าอยู่ในนี้นะครับหมดโอกาสแล้วตอนนี้บอกลูกไม่มีแล้วทำไงล่ะเอาดูข้ออื่นลูกมีไม่ได้ก็อะไรนบีบอกว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยคือผู้หญิงอันวะดูดอันวะลูดได้ป่ะอันมูวาตียะต้องเชื่อฟังต้องเชื่อฟังสามีอันมูวาซียะต้องอะไรอีกต้องคอยปลอบใจสามีเวลาสามีอันนี้สาวก็เคยพูดไปแล้วก็จะเร็วนิดนึงนะครับอันมูวาซียะก็คืออะไรปลอบใจสามีวันยามที่สามีของเราได้รับความทุกข์ยากอะไรด้วยทำงานอะไรมันไม่ประสบความสำเร็จอย่าเหยียบซ้ำอย่าพูดจะอะไรที่มันฟังแล้วสามีบางทีรับไม่ได้นะครับภรรยาบางคนนะครับพยายามให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้สามีนี่คือคุณลักษณะที่นบีบอกว่าผู้หญิงดีๆต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนั้นเราไอ้ข้อลูกเราไม่มีข้ออื่นเรามีอัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็จะเป็นคนหนึ่งเนี่ยนั้นชัยฏอนเนี่ยนะครับมันจะขู่ให้เรากลัว อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วชัยฏอนเนี่ยมันจะขู่อะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัชชัยฏอนุยะอิดุกุมุลฟักรวะยะอมุรุกุมบิลฟาชะวัลลอฮุยะอิดุกุมมักฟิรอตันมินฮูวะฟัดลัมวัลลอฮุวาซุนอาลีมนะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะขู่ให้เรากลัวเรื่องของความยากจนและมันจะสั่งใช้ให้เราทำเรื่องของเรื่องเกี่ยวเรื่องลามก
เรื่องมุงกัดหรือว่าเรื่องไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนี่คือหน้าที่ของมันอะไรที่เป็นความชั่วชัยฏอนมันพยายามจะดึงนะครับแล้วก็แต่อัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าวัลลอฮุยาอีดุกุมมักฟิเราะห์แต่อัลเลาะห์สัญญาอัลเลาะห์จะให้การอภัยแก่เราให้ความโปรดปรานแก่เราวัลลอฮุวาซิอุนอาลีมอัลเลาะห์ผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้นี่ผิดกันมั้ยชัยฏอนมันขู่เราว่าไงไม่แตกนะแต่งงานจนแน่มีลูกมากอยากจนใช่ไหมเราได้ยินมาแต่ก็เดี๋ยวนี้เป็นยังไงไม่ไหวประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศอะไรเหลือจะเหลือแต่คนชราคนทำงานไว้ทำงานไม่มีให้เงินอีกพยายามมีลูกเยอะๆเพราะอะไรที่มันขัดกับหลักการอิสลามมันไปไม่ได้หรอกนะครับมันไปไหนไม่ได้ไกลหรอกเห็นไหมเราตอนเล็กๆเนี่ยเราได้ยินบางทีก็อย่างที่เขาพูดบ้านลูกมากอยากจนบางทีมันเข้านะได้ยินฟังประจำประจำแต่ผลของมันเนี่ยร้อยเห็นแล้วเห็นไหมใช่ไหมไอ้คำเนี่ยน่าจะมาจากเมืองจีนใช่ไหมจำกัดใช่ไหมเมืองจีนน่ะจำกัดแต่ก่อนต้องมีลูกก็มีลูกคนเดียวบ้านยังมีครอบครัวมีคนเดียวจะเป็นอันนี้ผมมีคนเดียวทำไงอ่ะแล้วคนนี้พวกนี้เขาก็ถือว่าลูกชายใช่ไหมต้องมีลูกชายจะได้สืบสกุลลูกสาวทำไงอ่ะจะเหมือนยุคยาฮิลียะลูกสาวหญิงออกมาเอาไปฝังทั้งเป็นก็เพราะอย่างนี้นั่นแหละเนี่ยฉะนั้นอะไรที่มันขัดต่อหลักอิสลามมันไปไม่ได้ไกลพอถึงทุกวันนี้ให้เงินใครมีลูกพยายามแม้แต่รัฐบาลไทยเองก็เหมือนกันใช่ไหมพยายามจะให้เงินคนที่มีลูกได้เนี่ยหลักการอะไรที่มันแค้นค้านกับอิสลามไม่ต้องกลัวนะครับเพราะหลักการของเราเนี่ยใครคนออกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผู้ที่สร้างมารู้กลไกการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกอย่างว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องเดินไปทางไหนแบบไหนอัลเลาะห์ก็ออกกฎระเบียบมากฎของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่ากฎของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากุรอาน 1,400 กว่าปีแล้วกันอัลเลาะห์สัญญาไว้แล้วเล่มนี้กุรอานเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ให้ใครเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่อย่างนี้ตลอดนั้นเนี่ยดังนั้นเราอย่าไปหลงกลชัยฏอนมันนะครับเสร็จแล้วนะครับชัยฏอนเนี่ยนะครับมันจะขู่ให้กลัวใครมันเฉพาะคนที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้นนะครับนะครับอยู่เข้าวิฟอเอาลียาอาหูนะครับเสร็จแล้วเราบอกฟาลาตะคอฟูหุมวะคอฟูนี่อิงกุนตุมมุมินีนในยักษ์รานนะครับเราบอกอินนามาดานกุบชัยตอนเนี่ยอยู่เข้าวิฟอเอาลียาอาหูมันจะขู่ให้กับคนที่ตามมันเท่านั้นเราบอกฟาลาตะคอฟูไม่ต้องไปกลัวพวกมันคอฟูนี่กลัวฉันนี่นะครับอิงกุนตุมมุมินีนหากว่าพวกท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องไปกลัวชัยตอนไม่ต้องไปกลัวมันจะดึงให้เราหลงได้ให้เรากลัวอัลเลาะห์จริงๆนะครับให้เรากลัวอัลเลาะห์จริงๆกลัวอัลเลาะห์ทําไงกลัวอัลเลาะห์ทําไงพยายามออกไกลๆหน่อยยิ่งกลัวอัลเลาะห์เราต้องยิ่งเข้าใกล้นะครับถ้าเรากลัวมนุษย์เราอยากเข้าใกล้มั้ยต่างกันไอ้ห่างที่สุดไม่เห็นหน้าได้ยิ่งดีเดี๋ยวเขาจะมาทวงนี่เราเนี่ยรัฐบาลก็กําลังเคลียร์ให้อยู่ใช่มั้ยเนี่ยอย่าอยากเจอเลยใช่มั้ยนะเนี่ยเห็นมั้ยแต่ว่านี่คือกลัวมนุษย์ไม่อยากเจอไอ้คนที่เรากลัวเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะทวงหนี้ทวงตังค์นะยืมไว้เยอะนะเดี๋ยวเยอะก็แต่ถ้ากลัวเหรอยิ่งกลัวเรายิ่งอะไรที่เป็นนะครับที่อัลเลาะห์ใช้เรากระทําเราปฏิบัติเรายิ่งเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเวลาไหนที่เราใกล้กับอัลเลาะห์มากที่สุดเวลาไหนเวลาละหมาดใช่นะครับละหมาดมีหลายท่ารุกวะมียืนมีแต่เวลาที่ใกล้ที่สุดเวลาไหนตอนที่เราสู่อยู่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเห็นไหมนบีถึงบอกฝากสิกุรดุอาพยายามให้เราขอดุอาเยอะตอนที่เราสู่อยู่เนี่ยอันนี้เวลาเราละหมาดคนเดียวเนี่ยสู่อยู่นานๆไม่มีปัญหาขอนะครับนึกในใจไปเลยจะได้ไม่ต้องวิ่งหาออกเป็นภาษาโน้นภาษานี่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องคิลาฟกันอีกนึกในใจว่าเราอยากได้อะไรขอนอกจากนะครับแล้วละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนเวลาเราเนี่ยสู่อยู่นานๆไม่มีปัญหาเพราะนบีบอกให้เราขอดุอามากๆตอนที่เราสู่อยู่เพราะว่าตอนเราสุญูดเนี่ยเป็นเวลาที่เราใกล้กับอัลเลาะห์มากที่สุดเป็นช่วงที่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์เนี่ยเห็นมั้ยก็พยายามอะไรที่เป็นหนทางที่อิสลามใช้เราก็พยายามเดินตามทางนั้นนะครับข้อต่อมานะครับชัยฏอนมันจะล่อลวงอะไรเราอีกนิดนึงนะครับชัยฏอนเนี่ยนบีบอกเราอ่ะมันจะมาหากับเราเนี่ยทุกทางเลยนะครับทุกทางเลยเวลาไม่ว่าเวลาไหนก็แล้วแต่คนที่
ันนี้ของท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับชัยฏอนเนี่ยเวลามันที่จะล่อลวงเราเนี่ยนบีบอกว่ามันจะมาหานะชัยฏอนเนี่ยก็อาดาลิบเนี่ยอาดัมบีตุรุกีฮีมันจะมาขวางทางเดินเราหมดเลยทางหมายความว่าไงประการแรกเราจะเข้ารับอิสลามเราจะเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับจะปฏิบัติตามเนี่ยมันจะมาไงมันจะบอกไงอัตัสลิมตาซารูดีนักวดีนาอาบายท่านจะทิ้งศาสนาของท่านศาสนาของบรรพบุรุษของท่านเหรอมันจะมาพยายามกระซิบกระซาบแต่นบีบอกว่าถ้าคนนั้นฝ่าซอหูนะครับไม่เชื่อฟังมันวะอัสลามะแล้วเข้ารับอิสลามมันก็จะไปหาหนทางอื่นอีกวะกอดะละฮูบิตอริกินฮิจเราะห์คนที่จะอพยพนะมัดว่าเราอยู่ในประเทศที่อย่างประเทศไทยนี่ไม่จะไม่จำเป็นจะต้องอพยพประเทศที่เราอยู่แล้วเราทำอิบาดะห์ไม่ได้นะครับโดนข่มเหงรังแกจะละหมาดยังละหมาดไม่ได้เลยนะครับอุลามะห์บอกว่าวาญิบที่เราต้องอพยพอันนี้คนที่จะอพยพเนี่ยบางทีชัยฏอนนบีบอกว่ามันก็จะมานั่งขวางอีกมันบอกว่าวะตาดะอูอัรฎอกะวะสมาอ์จะทิ้งแผ่นดินของท่านทิ้งท้องฟ้าของท่านเหรอว่าอินมามิสลุลมุฮายิดกัลฟารสฟิตติวันนบีเปรียบว่าชัยฏอนจะหลอกล่อของคนที่อพยพเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนกับม้าที่ถูกกักขังเนี่ยถ้าอพยพไปแล้วเดี๋ยวมันจะกระติบบอกท่านจะเป็นคนแปลกหน้านะไม่มีใครมารู้จักท่านไม่มีใครมานะครับมาร่วมสังคมกับท่านเพราะท่านเป็นคนแปลกหน้ามันก็จะขู่ไปเรื่อยจนกระทั่งไม่เชื่อมันอพยพไปมันก็ไปต่ออีกคนที่จะออกยิฮาดนะครับมันก็จะไปหาคนที่ออกยิฮาดอีกมันบอกว่าไอการที่จะไปยิฮาดเนี่ยมันมียังไงไม่ฆ่าเขาก็ถูกเขาฆ่านะครับหรือไม่งั้นภรรยาของท่านจะต้องนะครับแต่ดูฆ่าไปแล้วใครภรรยาก็ต้องแต่งงานใหม่หรือไม่งั้นก็ทรัพย์สินท่านก็ต้องถูกแบ่งเวลาท่านตายไปแล้วเห็นไหมมันก็พยายามจะมาขู่นะครับผลสุดท้ายอัลเลาะห์บอกว่าใครที่ตายในสภาพพวกนี้นะครับไม่ว่า จะตายในสภาพไหนก็แล้วแต่นะครับกูตีล่าถูกฆ่าหรืออัลเลาะห์ก็จะให้เข้าสวรรค์ตายในสภาพจมน้ําอัลเลาะห์ก็จะให้เข้าสวรรค์ตายในสภาพตกม้าตายตกยานพาหนะที่เราขี่เนี่ยแล้วก็โดนเหยียบอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์หมดถ้าไม่เชื่อชัยฏอนนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ชัยฏอนมันจะพยายามก็ความหมายของอันนี้ก็คือมันจะมาทุกทางนะครับที่จะมาหลอกล่อเราอ้าวเมื่อกี้กี่ข้อแล้ว2ข้อแล้วนะกลัวข้อที่3เนี่ยชัยฏอนจะหลอกอะไรเราอีกข้อที่3ชัยฏอนมันนะครับอาดัมชุกนะครับมันจะให้เราเนรคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราขอบคุณในเนี้ยมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างนี้นะครับมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะญิดันอักษรฮุมชากิรินนะครับคือส่วนมากแล้วอัลลอฮ์บอกว่าจะพบว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่พบว่ามนุษย์นั้นจะเป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนมากเราจะไม่ขอบคุณจะนั่นได้คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรนะคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยละอินชะกัตตุมลาซีดันนะกลุ่มนะครับถ้ายิ่งขอบคุณอัลลอฮ์เราจะเพิ่มริสกีให้นะครับอัลลอฮ์จะเพิ่มให้ความดีให้ฉะนั้นเวลาเราขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยทำยังไงสมมติว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับเราบางอย่างนะครับให้ริสกีกับเราเนี่ยริสกีเนี่ยมีเฉพาะทรัพย์สินใช่ไหมมีอะไรบ้างที่เป็นริสกีเนี่ยฮะอะไรนะนี่นะนี่ริสกีบางคนคิดว่าริสกีต้องมีเงินอย่างเดียวต้องมีเงินเยอะๆใช่ไหมต้องมีเงินเยอะๆมีเงินเป็นร้อยล้านนอนกอกเอาไหมสายเข้าจมูกนอนเงินเต็มเลยเนี่ยเอาไหมไม่เอานะครับริสกีเนี่ยนะครับนอกจากอะไรนะสุขภาพดีแล้วก็อะไรอีกสามีดีภรรยาดีความรู้นะครับอีกอันหนึ่งความรู้ที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีความรู้เนี่ยนบีบอกว่า
อินนัลอุลามะวะรษะตุลอัมบียะคนที่เป็นคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยนะคนที่มีความรู้นะครับรู้เอาเท่าที่เราเรียนรู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะต้องเป็นใหญ่อาเลมใหญ่แล้วใครยังจะได้ทั้งกี่คนนี่ว่าคนที่มีความรู้เนี่ยมันดาวมะเนี่ยได้รับมรดกจากใครเรายิ่งรู้เท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับมรดกมากเลยจากใครจากท่านนบีคนนบีบอกว่าอินนัลอุลามะวะรษะตุลอัมบียะคนที่เป็นอุลามะคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะรับมรดกจากนบีเพราะอะไรเพราะนบีเนี่ยรำอยู่วะริซูดีนารอนวะลาดิธามันอินนามาวะรอซุลอินพ่อนบีเนี่ยนะครับมรดกนบีนบีให้อะไรนบีมีเงินไหมนบีไม่มีดีนาร์นบีไม่มีเงินไม่มีทองแต่สิ่งที่นบีมีก็คืออะไรความรู้ที่อัลลอฮฺสุบตาลาให้กับท่านนบีมาใช่ไหมเราก็เรียนรู้มาแล้วนบีเนี่ยบ้านของนบีเนี่ยบางทีไฟมาขึ้นกี่วันหลายวันไหมเยอะก็หนึ่งวันแล้วกันเอางี้บ้านเรามีวันไหนไหมที่ไม่มีควันขึ้นจากเตาจนแบบนบีไหมใช่ไหมแล้วเราจะเห็นจากฮะดีษในหลายฮะดีษที่นบีเวลาเข้าบ้านมาถามนางไอชาวันนี้มีอะไรกินมีอะไรกินไหมไอชาบอกไม่มีนบีถือสินอดเห็นไหมฮะดีษที่ผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกมาสองคนนะเสียบีนะครับที่ไอชาเล่าให้ฟังน่ะอุ้มลูกมาสองคนมาขออาหารที่บ้านนบีในบ้านนบีมีอะไรใครพอจำได้บ้างมีเยอะไหมบ้านเรานี่มีเป็นกล่องใช่ไหมเดือนละมาดอนเนี่ยเกินใช่ไหมมีเม็ดเดียววางในงานวางงานบอกพี่นะครับแล้วก็ไอ้ชาให้ผู้หญิงนั้นก็แบ่งให้กับลูกนะครับตัวเองจะกินยังไม่ไปกินก็ให้ลูกเพราะนบีกลับมาก็เล่าให้นบีฟังนบีเห็นไหมเนี่ยที่จะเล่าให้รู้ว่าบ้านของท่านรอซูลท่านรอซูลมีเงินมีทองเยอะไหมไม่มีนั้นสิ่งที่จะเป็นมรดกของรอซูลก็คืออะไรความรู้เนี่ยที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเราศาสนายิ่งรู้เท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับมรดกจากใครจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคนที่มีเกียรติที่สุดนะครับในโลกดุนยาเนี่ยนะครับเราได้มรดกจากเขาเลยนะฉะนั้นพยายามศึกษาไปนะครับทีละนิดทีละหน่อยทีละยะสองยะแล้วก็ได้แล้วแล้วก็เรื่องของเนี่ยมัดอีกสองอันนะครับที่มนุษย์นบีบอกว่าเนี่ยมาตานมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนาสอัสซะฮาวัลฟารอกนบีบอกเนี่ยมัดสองอันเนี่ยที่มนุษย์เนี่ยหลงลืมที่มนุษย์นั้นปล่อยปะละเลยมันก็คือเรื่องของสุขภาพที่ว่าแล้วก็อะไรอีกอันนึงหะดีษต้นนี้บอกนอกจากสุขภาพแล้วเวลาว่างเวลาว่างนะครับให้กับอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาเวลาให้กับครอบครัวนะครับบางคนทำงานทั้งวันเลยนะครับไม่มีเวลาให้เลยกลับมาก็ไม่มีแรงที่จะมานั่งอยู่กับครอบครัวแล้วนะครับเราอัลฮัมดุลิลละห์นี่มีเวลาออกมาศึกษามีเวลาช้อปปิ้งใช่ไหมต้องมีเห็นไหมฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่เป็นริสกีที่เป็นเนี้ยมัดก็คือสุขภาพเราแล้วก็เวลาว่างที่นบีบอกเนี่ยนี่คือไม่จำเป็นจะต้องเงินทองตลอดนะครับ นี่คือฉะนั้นเวลาเราได้เนี้ยมัดอะไรมานะครับที่พยายามขอบคุณเพราะเราบอกแล้วเราสัญญาแล้วละซีดันนะกุ๊บเราจะเพิ่มให้กับเราอีกยิ่งเราขอบคุณเท่าไรยิ่งเราเพิ่มแต่ถ้าเราไปขอบคุณเราหลงทางเราไปตามเดินตามเท้าของใครของชัยฏอนแล้วเห็นไหมนะครับเราไปเดินตามทางของชัยฏอนแล้วเท่าไรละสามข้อแล้วนะชัยฏอนมันอันแรกคือมันจะล่อลวงเราดุนยาเนี่ยสวยงามไปหมดเลยเนี่ยข้อแรกใช่ไหมที่พูดมาสวยงามขนาดไหนแต่ว่าดุนยากับอาคิเราะห์ทำไงนะเคยพูดไปแล้วถ้าเปรียบดุนยากับอาคิเราะห์ทำไงทำไงนบีบอกว่าถ้าจะเปรียบดุนยากับอาคิเราะห์ให้เราทำไงความแตกต่างกันเนี่ยเอานิ้วจำได้ไหมเอานิ้วจุ่มไมทะเลดูน้ำที่มาติดที่มือเราเนี่ยนี่ดุนยาแต่อาคิเราะห์กว้างไหมนั่นคือเนื้อมัดที่เราจะให้เราอาคิเราะห์หนุนนะครับเนี่ยอีกแค่อันเดียวเนื้อมัดเดียวในโลกดุนยาเนี่ยอีกร้อยหนึ่งเนี่ยอันเทียนรอจะให้เราเนี่ยนะครับไออีก99เนี่ยนี่แค่นั้นเองพยายามนึกถึงตรงนี้ให้ดีอย่าไปยึดติดกับโลกดุนยาอัลเลาะห์ให้สบายเราขอบคุณอัลเลาะห์ให้เราบากให้เราลำบากเราอดทนนะครับอย่าตีโพตีพายอย่าบ่นอากาศร้อนที่บอกเมื่อกี้นะครับถึงขั้นด่านู่นด่านี่นะครับนบีบอกลาตะซุบุดดะรอฟินัลลอฮุดดะนะฮะอย่าด่าเรื่องเวลานึงนะเพราะว่าคนที่ให้รอดก็คือคนที่ให้กับเรื่องการเวลาก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับแต่ว่าตามภาษามนุษย์น่ะถ้าร้อนบ้างอะไรบ้างก็นิดๆหน่อยๆนะแต่อย่ากิ้วโกรธแบบกิ้วโอ้ยอากาศมันร้อนจังพูดกับเพื่อนมีปัญหานะครับข้อต่อมานะครับที่ใช้ตอนมันจะหลอกเราข้อที่สี่ก็คื
อัลกอดอบกอดอบแปลว่าอะไรเรื่องของความกิ้วโกรธนะครับนะครับเรื่องของความกิ้วโกรธเนี่ยนบีบอกว่าคนที่โกรธเนี่ยนบีบอกไลฟัชดีดบิสุราติอินนามชดีดอัลลดียัมลิกูนับซะฮูอินดัลกอดอบนบีบอกว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยนะครับปั่มคนนู้นต่อยคนนี้ล้มได้นะครับคนเนี้ยนบีบอกไม่ใช่คนที่แข็งแรงหรอกแต่คนที่แข็งแรงนบีบอกอัลลดียัมลิกูนับซะฮูอินดัลกอดอบคนที่ระงับนะครับตัวเองได้จิตใจของตัวเองได้เนี่ยขณะที่โกรธเนี่ยระงับได้ทำได้ไหมเวลาอยากไหมอยากนะเนี่ยถ้าอยากจะเป็นคนที่เก่งคนแข็งแรงไม่ต้องไปมีกล้ามเป็นมัดๆนะครับไม่ต้องไปเล่นกล้ามเยอะหรอกทำไงแต่สุขภาพดีๆนะครับอิสลามก็ส่งเสริมนั่นแหละแต่นบีบอกคนพวกนี้ที่มันล้มคนนู้นต่อยคนนู้นยิงฆ่าคนนู้นได้ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนแข็งแรงแต่คนที่แข็งแรงตอนไหนอัลลดียัมลิกุนับซะฮูอินดัลกอดอบข่มจิตใจตัวเองให้อยู่ในขณะที่โกรธอ้าวในบวกบอกโหมันยากเหลือเกินนะเมื่อกี้บอกยากเหลือเกินทำไงมีวิธีไหมอิสลามสอนไหมละโกรธแล้วทำไงทำไงนะอาอูซุบิลลาห์นะนะครับอย่างนี้นะครับในหะดีษเนี่ย เอายะกุรอานก่อนอันยะกุรอานอัลเลาะห์บอกอย่างนี้อิมมายันรอกอนนะกะมินัชชัยฏอนนัซกุนฟัสตัยซุบิลลาห์อัลเลาะห์บอกว่าถ้าชัยฏอนมันยุแย่เนี่ยให้เราทะเลาะกันเนี่ยนะครับให้เราโกรธกันเนี่ยฟัสตัยซุบิลลาห์ให้เราขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษก็มีชาย2คนนะครับยืนด่ากันต่อหน้านบีนี่แหละทะเลาะกันโมโหนะครับหน้าแดงเลยต่อหน้านบีเนี่ยนบีก็ทำไงนบีก็บอกอินนีลาอาละมะกะลิมะตันอินนีลาแล้วหมูกะลีมาตันเรากอละกอละฮะละดะฮะบะอันหุมายายิดเราก็ละอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมประการแรกนะพี่บอกว่าเนี่ยเอามาจะบอกให้ครั้งนึงเนี่ยถ้าพูดเมื่อไหร่แล้วความโกรธเนี่ยหมดหายแน่ก็คือคำว่านบีก็พูดคำว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเนี่ยเพราะว่าอะไรทำไมเราโกรธเราทำไมต้องขอความคุ้มครองจากให้พ้นจากชัยฏอนรู้ไหมโกรธนี่มาจากใครนบีบอกโกรธมาจากใครเมื่อกี้อัลเลาะห์บอกว่าชัยฏอนจะยุแย่ให้เราโกรธใช่มั้ยให้เราก่อแล้วก็เวลาโกรธเนี่ยให้กล่าวอูซุบิลลาห์เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะนบีบอกว่าไงนะอินนัลกอดอบะมินัชชัยฏอนความคิดโกรธเนี่ยมาจากชัยฏอนว่าอินนัชชัยฏอนคูลิกอมินันนาร์ชัยฏอนถูกสร้างมาจากอะไรไฟอิดาตุโซนาร์บิลมะจะดับไฟใช่อะไรน้ำนบีบอกจะดับไฟต้องใช้น้ำอิดากอตอบาฮัดุกุมฟันยาตะวัดเดาะนบีถึงบอกว่าฉะนั้นคนหนึ่งคนใดในหมู่ท่านโกรธให้ทำไงเมื่อกี้อูซุบิลลาห์แล้วมันยังไม่หายอีกทำไงเรียงไปอาบน้ำละหมาดนะทำให้ใจเย็นๆเนี่ยหรือว่าไปละหมาดสักหน่อยสองละหมาดก็อะไรใจเย็นแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าถ้าโกรธเนี่ยไม่ฟังใครอยู่แล้วนะครับฉันจะถูกอย่างเดียวแล้วคนอื่นผิดหมดแหละถึงว่าเขาจะถูกใจเราทำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยบางทีเรารู้ว่าเราผิดแหละขึ้นน่ะนะหรือบางทีอยากจะลงเนี่ยมันพูดตรงใจใช่ไหมบางทีเราก็ลูกเรานี่แหละไม่กับใครอะบางทีเนี่ยเรารู้ว่าเราผิดเนี่ยบางทีเราเกินกับลูกแล้วลูกก็พูดหมายคำอย่างนั้นบางทีนึกในใจมันจะพูดทำไมก็จะลงอยู่แล้วขึ้นอีกใช่ไหมขึ้นอีกเนี่ยทำไงล่ะตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยนะเอาแค่ในบ้านนี่เองอะใช่ไหมบางทีเราอยากจะลงนั่นแหละใช้ตอนก็มันดูมันพูดมาสิลงไม่ได้ขึ้นอีกใช่ไหมเอาอูซุบิลลาห์อาบน้ำละหมาดนี่อิสลามแนะนำวิธีการที่เราจะระงับเรื่องของความโกรธเห็นไหมยากไหมยากนะยากเพราะว่านบีเปรียบคนที่แข็งแรงเนี่ยเปรียบกับนักมวยปั้มเลยเห็นไหมคนที่ระงับความโกรธได้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็พยายามนึกเสมอว่าชัยฏอนนะชัยฏอนมันกำลังเนี่ยจะทำให้เราแตกแยกพยายามฉันเหรอนะพยายามทำใจเย็นแล้วเราก็ไปคุยนะครับกับลูกเรากับภรรยาเรากับสามีเราเพื่ออะไรก็แล้วแต่กับเพื่อนพี่น้องของเราที่เราทะเลาะอยู่เนี่ยต่อมากี่ข้อแล้ว4ข้อแล้วข้อที่ต่อมาก็คืออะไรอัลกิบรความโอหังนะความโอหังเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะอั
ันนี้เป็นลักษณะของชัยตอนเลยที่เราพูดไปข้างต้นอิบลีสเนี่ยมันยอมรับอำนาจของอัลเลาะห์ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่ที่มันขัดฝ่าฝืนคำสั่งอัลเลาะห์เพราะว่าความนี่แหละตะกบฏของมันความโอหังของมันงั้นไอ้ลักษณะเนี้ยความโอหังคืออะไรมองคนอื่นเค้าตามกับเราหมดดูถูกคนอื่นเนี่ยประเภทอย่างเงี้ยเนี่ยนะมองหัวยันเท้าเลยมองได้มั้ยมองได้นะมองด้วยความรักนะอย่ามองอย่างอื่นมองโอ้โหมึงอย่ามาเทียบกับกูระดับไหนวะเนี่ยนะนี่อย่างนี้อย่ามองอย่างนี้มันอิบลีสนะครับเหมือนกับอิบลีสที่มันมองใครมองใครมองพ่อของเราใครนบีอาดัมนี่แหละใช่ไหมสร้างมาจากอะไรนะสร้างมาจากมินตีนสร้างมาจากดินแต่ฉันเนี่ยไฟแจ๋วกว่านี่นะครับไฟแจ๋วกว่าฉะนั้นพยายามมองพี่น้องของเรามองแบบไหนมองด้วยความรักอย่ามองด้วยดูถูกโอ้โหดูมันแต่งชุดดินี่ดูชุดฉันเนี่ยเห็นไหมทองระยิบระยับเลยนะครับแวบแวบเลยงานแต่งนี่ไม่ต้องกลัวนะแข่งกันแหลกเลยนะแข่งกันได้ไหมได้นะเอากำลังดีนะอย่าแข่งกันเยอะนะผู้หญิงนะต้องมีบ้างตกแต่งนะต้องมีบ้างแต่อย่าเยอะนะแล้วก็อย่าดูถูกคนอื่นเขานะครับเรามีชุดดีๆใส่ได้นะครับในฮะดีษเนี่ยของนะซอบ้าถามนบีอ่ะมีรองเท้าดีมีอะไรเงี้ยใส่ได้ไหมได้ไม่มีปัญหานบีบอกไอการตะกบนคือการที่เรานะครับอิฮติกอรุนนาสการที่เราดูถูกผู้คนเนี่ยการที่เราอะไรไม่ยอมรับความจริงอะไรที่เป็นความจริงแล้วกูตะกบฏกูใหญ่นะมาพูดถูกกูก็ไม่เชื่อไม่เนี่ยนั่นคือตะกบฏนะครับการที่เรามีชุดดีๆจะใส่โอเคแต่ว่าเวลาตัวสรีฟูแต่อิสลามห้ามอย่าฟุ่มเฟือนะครับอย่าฟุ่มเฟือถึงจะมีนะครับจะมีเยอะก็ตามเอาตามนั่นตามอะไรตามดูให้ดีกระเป๋าของเราขนาดไหนนะครับไม่จะทุ่มไปซะจนเป็นหนี้เป็นสินไม่ใช่เอากำลังดีกำลังดีแต่งตัวให้เรียบร้อยเราถ้าเรามีเงินมีทองพอที่จะซื้อของดีได้ไม่มีปัญหาแค่อย่าฟุ่มเฟือยนะครับฟุ่มเฟือยเนี่ยเกินทำอะไรละเกินฟุ่มเฟือยเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอยู่อย่างเดียวนะเรื่องแม้แต่เรื่องอิสลามเนี่ยสอนแม้แต่เรื่องการอาบน้ำละหมาดก็เช่นเดียวกันนะครับเราน้ำของเราเยอะเนี่ยแต่น้ำที่เราเห็นไหมเดี๋ยวนี้ในคลิปไหมไปกินได้น้ำเน่าๆยังกินความที่เขาไม่มีจะกินแต่เราเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเราไม่จะทดสอบเราขนาดนั้นถ้าเราทดสอบเรามาขนาดนั้นลองคิดดูเราจะนึกถึงสภาพที่เราใช้น้ำเลยนะอาบน้ำนี่ก็โอ้โหรถนะหันไปต้องอื่นหันไปจะไปหยิบอะไรไปไหนก็น้ำก็ยังเปิดอยู่เลยขี้เกียจปิดก๊อกปิดมากเลยก๊อกมันพังฟุ่มเฟือยก๊อกอีกใช่ไหมกลัวใช่ไหมก๊อกก็ไม่ปิดใช่ไหมนะเดินไปตรงไหนแล้วแม้แต่เรื่องของการอาบน้ำละหมาดเองอะซอฮาบะห์ยังถามนบีเลยนะครับแม้แต่ละหมาดยังฟุ่มเฟือยอยู่เห็นไหมนบีบอกต่อให้มีน้ำไหลผ่านหน้าบ้านเนี่ยต่อให้มีน้ำเยอะขนาดไหนก็ถ้าเราใช้ฟุ่มเฟือยเนี่ยอิสรอฟนบีบอกถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยทั้งนั้นแหละนี่อย่าลืมนะโอ้ฉันอาบน้ำหมาดใจดีใช้น้ำเยอะนะไม่ใช่นะครับดูกำลังดีกำลังดีนะครับดูอย่าให้ฟุ่มเฟือยนี่คืออิสลามสอนทุกเรื่อง อ้าต่อมานะครับกี่เรื่องแล้วห้าเรื่องแล้วห้าเรื่องแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่หกอัตมันนาชัยฏอนเนี่ยมันจะทำให้เรายังไงอัตมันนาว่าอะไรหวังอย่างเดียวนะแต่ทำไหมไม่ทำนะเดี๋ยวร้องให้สวรรค์ฉันเองแหละฉันเป็นมุสลิมนี่นะทำไปก่อนชั่วเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวค่อยเตาบ้ายังหมดเวลายังเยอะนะครับคิดจะเอาอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำเลยนะครับไม่ยอมไทยไม่ยอมทำฉันนบีถึงบอกว่าอย่างนี้นบีบอกอัลกัยซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิละลิมาบะดันเมานบีบอกคนฉลาดเนี่ยคือคนที่ประเภทไหนอัลกัยซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิละลิมาบะดันเมาคนฉลาดคือคนที่ทบทวนตัวเองนะพยายามดูว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างไม่ใช่จะไปจ้องคนอื่นดูบ้านนั่นที่มันอย่างงูไปจ้องดูเขาแต่ตัวเองเราอะไม่ดูเลยทำอะไรไม่ดีบ้างไม่ดูไปเห็นแต่ของคนอื่นของใครไม่เห็น
เนี่ยท่านนบีบอกว่าคนที่ฉลาดคือคนต้องทบทวนตัวเราไม่ไปทบทวนคนอื่นเขามาเราส่วนใหญ่จะไปบ้านนู้นเป็นเงี้ยแต่บ้านตัวเองอะไม่รู้ไม่เคยเห็นนะทำอะไรไม่ดีลูกไปทำอะไรมาอะไรมาไม่เคยเห็นแต่บ้านอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนะเห็นปุ๊บล่ะไม่ได้เห็นอยู่แค่ในบ้านนะมึงไปแล้วนะรอบ้านหมู่บ้านนู้นใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นนบีบอกคนที่ฉลาดคนที่อะไรไม่ใช่ไปทบทวนเงินทบทวนตัวเราเองว่าอามีลาลีมาบาดันเมาและให้ทำงานอะไรหลังจากที่เขาตายไปแล้วมันเกิดประโยชน์กับเขาเนี่ยใช่ไหมเรารู้ไหมอะไรเกิดประโยชน์กับเราก็ตามที่อัลเลาะห์สั่งเราเนี่ยแหละให้เราละหมาดให้เราถือศีลให้เราทำตะกอนู่นนี่นั่นตายแล้วมันกลับมาหาเราไหมเนี่ยนี่คนฉลาดมีเงินเราฝากไว้กับอัลเลาะห์นะครับร่างกายดีกับละหมาดอะไรก็แล้วแต่ทำที่อัลเลาะห์สั่งเนี่ยเนี่ยมันจะมีประโยชน์เนี่ยคือคนฉลาดเผื่อเขาตายส่วนคนโง่แหละว่าคนหย่อนแอเนี่ยวันอายุมานิตตาบานนับสหูฮาวาฮาวัตมันนาละล้อหิละมานีส่วนคนที่โง่เนี่ยนึกว่าคือคนที่อะไรวันอายุมานิตตาบะทำตามอารมณ์ของตัวเองนะอารมณ์ของเราเนี่ยอารมณ์ของเราเป็นไงดีหรือไม่ดีเอาว่ามาอารมณ์ของเราดีไม่ดีใครบอกเนี่ยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ของเราเนี่ยตามนิสัยของเราเดิมๆเนี่ยรู้ไหมเป็นไงนะรู้ไหมเคยอ่านซูเราะห์ยูซุฟไหมซูเราะห์ยูซุฟในซูเราะห์ยูซุฟอัลเลาะห์บอกไงนะอินนันนัฟซะละมารอตุนบิซูอัลเลาะห์บอกว่าจิตใจของมนุษย์เดิมๆเนี่ยมันจะเอียงมาเรื่องไม่ดีใช่ไหมเรานึกออกไอ้ของไม่ดีเนี่ยเราชอบไหมโอ้โหให้ไปละหมาดแล้วถามว่าอยากไหมแต่โอ้โหที่ลองเห็นลองได้ไปเที่ยวหนุนลองเขากินท่าแต่สนุกนะเรื่องของไม่ดีเนี่ยเนี่ยอันนี้จิตใจเดิมเราเลยนะแต่ที่เราละหมาดที่เรามานั่งเรียนรู้เรื่องของอิสลามเนี่ยเพราะอะไรอันนี้เราขัดเกลามาแล้วเนี่ยอุตส่าห์มานั่งเนี่ยถามว่าเบื่อเบื่อก็เบื่อลองไปนั่งฟังเพลงฟังอะไรสนุกกว่าไหมใจชอบไหมถามจริงว่าชอบนะจนทุกวันนี้บางทียังทิ้งไม่ได้เลยใช่ไหมยังต้องมีเนี่ยของอย่างเงี้ยฉันอัลเลาะห์บอกไว้แล้วนะครับว่าจิตใจเดิมๆของเราอินนันนับสลามาเราตุมบิซูอันเนี่ยเราบอกว่ามันจะเอียงมาเรื่องไม่ดีแต่ที่เราไม่ทำเนี่ยความชั่วเนี่ยเพราะอะไรเราขัดเกลาตัวเราพยายามสู้กับมันนะละหมาดยอมนะละหมาดทุกคนรอสั่งนะประกาศเนี่ยโอ้โหเงินคนมีเยอะๆเป็นล้านเนี่ยต้อง 25,000 เนี่ยเสียดายนะใช่ไหมแล้วหลายล้านล่ะรวมกันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมบางคนมีหลายล้านใช่ไหมมีร้านหลายร้านนะเยอะเสียดายไหมเสียดายแต่เราทำไมเราถึงต้องจ่ายล่ะเราพยายามสู้กับมันทำไมจ่ายได้ดีไหมหรือบางคนก็จ่ายก็ลูกเล่นเยอะนะเนี่ยฉะนั้นให้รู้ว่าจิตใจเดิมของเราไม่ดีฉะนั้นนบีบอกคนที่โง่คือคนที่อะไรมนิตบานนับสูฮาวาตามทำตามอารมณ์ไฟตามของตัวเองวัตมันนาลอยลอยมีแต่นู่นทำนะไม่ทำเราแต่หวังเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอนู่นตอบแทนให้เดี๋ยวนู่นแต่ตัวเองไม่ทำไม่ละหมาดแล้วเราจะให้ไงใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยนบีบอกคนโง่นั้นเราอยากจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดถ้าถามเราเรียกเราไอ้โง่เนี่ยเอาไหมไม่เอานะใครเดินมาถึงเรียกเราไอ้โง่ไม่เอาหรอกใช่ไหมมีแต่อยากจะเป็นฉลาดนั้นถ้าอยากฉลาดทำไงทบทวนตัวเองวันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนะทบทวนว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วเราก็พยายามทำอะไรที่มันหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะชีวิตของเราไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดไปไหนนะครับเกิดมานี่แล้วก็ตายไปก็จะเป็นชีวิตที่เริ่มในโลกดุนยาเนี่ยเราเริ่มชีวิตที่มันไม่ถาวรนะครับชีวิตที่เราต้องจากกันไปแต่อาคิเราะห์เราจะเริ่มอะไรเป็นการเริ่มชีวิตที่ถาวรของเราที่เราจะไปอยู่ตลอดกาลไม่มีไปไหนแล้วฉะนั้นถ้าคนฉลาดเขาก็จะเตรียมตัวเองไว้ของโลกหน้าอะไรที่มันดีมีประโยชน์กับเราเราก็นึกนะครับเราก็พยายามเรียนรู้อิสลามเนี่ยให้เยอะแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์กับเราในโลกหน้าพยายามทำนะครับเอาอีกประการหนึ่งนะครับประการที่7อัลยะซูมินเราะห์มะติลลาห์ชัยฏอนเนี่ยมันจะพยายามกระทิบกระทาบเราให้เราหมดหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์หมดหวังแบบไหนทำความผิดมาเยอะแยะเลยอยากจะเตาบ้าตัวไม่เตาบ้าทำไม
มันจะได้อภัยแล้วเนี่ยมันทำชั่วมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยเรามันจะมาทำประวิงเวลาเราดึงไม่ให้เราทำการตะวะตัวต่อหรอเห็นไหมในฮะดีสองท่านนบีเนี่ยใช่ไหมที่เราเนี่ยแล้วฆ่ากี่คนนะ99ว่ะอีกคนนึงใช่ไหมถ่ายรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ร้อยหนึ่งนะฆ่าคนมา99จะไปขอตะบ้าตัวก็ถามใครเป็นผู้รู้ใครเป็นนั่นก็ไปหาไอ้คนนี้ก็ดันบอกว่าโอ้โหแกทำมาตั้งฆ่ามาตั้ง99คนแล้วไม่มีทางอ่ะเราจะให้อภัยอ่ะฆ่าเลยไอ้นี่ก็ฆ่าอีกคนเป็นร้อยเนี่ยจนกระทั่งไปอีกคนไปหาผู้รู้อีกคนหนึ่งผู้รู้คนบอกไงนะจะเท่าไหร่อัลเลาะห์ก็อภัยโทษให้แล้วก็แนะนำให้เดินทางไปอีกแผ่นดินอีกที่นึงนะเพราะว่าที่เขาทำความดีกันน่ะนะอันนี้ก็เดินทางว่าเดินทางไปยังไม่ทันจะถึงระหว่างทางเสียชีวิตใช่ไหมด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมาลิกะห์ก็มาสิพอตายมาลิกะห์ก็มาแล้วมาลิกะห์เราะห์มาห์แบบมาลิกะห์อาซาบเนี่ยอีกคนจะเอาไปลงโทษอีกคนจะเอาไปเนี่ยอัลเลาะห์ก็ตัดสินวัดใช่ไหมว่ากายตรงไหนบังเอิญนะอัลเลาะห์ให้กายเราะห์มาห์ของอัลเลาะห์เห็นไหมอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์เห็นป่ะฉะนั้นในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกอย่างงี้กุลยาอิบาดีอัลลซีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอะอินนัลลอฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัลเลาะห์บอกไงนะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดยาอิบาดีอัลลซีโอบ่าวของฉันที่อัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมที่ทําการอธรรมต่อตัวเองนะเราเปรียบว่าคนที่ทําความผิดเนี่ยอธรรมต่อตัวเองเพราะว่าโทษเนี่ยมันกลับมาหาใครที่เราทําอ่ะกลับมาหาเราเราบอกกับคนที่ทำความผิดเนี่ยยังไงนะลาตักนะตูมินรอมาติดแล้วเนี่ยเราบอกนะเราบอกอย่าหมดหวังจากความเมตตาของพระองค์เพราะอะไรอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะยะมีอันอัลลอฮ์นั้นจะอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยมันจะเยอะมันจะมากขนาดไหนก็แล้วแต่อินนัลลอฮวันกอฟูรุรฮีมพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเห็นไหมความผิดเราจะเยอะทางไหนไม่ต้องกลัวนะครับแล้วนบีบอกว่าตายบุกามันลาดัมบะละนะครับคนที่เตาบ้าตัวเหมือนกับคนที่ไม่มีบาปขอให้เราเตาบ้าจริงๆนะครับอ้าวเราลองมาดูนะครับเตาบ้าจริงๆเนี่ยในชีตที่ให้ชีตที่ให้เนี่ยนะครับชีตที่ให้ก็คือหะดีษต้นนี้นะครับเพราะว่าต้นหนึ่งนบีบอกว่านบีทำมากกว่า7ขอไปโทษต่อรอวันหนึ่งนะตัวนบีเองนะครับตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะที่เป็นมะซูมน่ะที่อัลเลาะห์ดูแลปกป้องอยู่เนี่ยวันหนึ่งมากกว่า70ครั้งแต่ในหะดีษตอนนี้นบีบอกว่า100ครั้งนะครับอัสตักฟิรุลลอฮ์นะครับเคยพูดไปแล้วการเตาบ้ากับการอิสติกฟาร์ขอไปโทษเนี่ยมันต้องไปคู่กันไหมอิสติกฟาร์คืออะไรขอไปโทษต่ออัลลอฮ์ส่วนเตาบ้าขอกลับเนื้อกลับตัวต้องไปคู่กันนะครับอุลามะบอกงี้อิสติกฟาร์เนี่ยด้วยกับคำพูดอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์เราขอไปโทษต่ออัลเลาะห์อะไรที่เราผิดเราพูดแต่ส่วนเตาบ้าตัวเนี่ยหัวใจเรื่องของจิตใจข้างในเนี่ยอย่าลืมนะเราเตาบ้าตัวเนาะงั้นวิธีการเตาบ้าตัวเนี่ยดูในนี้นะครับเงื่อนไขของการนะ1จะต้องถอนตัวออกจากความชั่วในชีวิตเห็นมั้ยเตาบ้าตัวอะไรที่เราทําอยู่นะครับที่มันไม่ดีที่เราจะบ้าจากนั้นเราต้องถอนตัวออกมาเลิกทําพูดง่ายๆประการที่2ต้องอะไรนะรู้สึกเสียใจนะครับผมอุตส่าห์พิมพ์ตัวใหญ่ๆมาจะได้ไม่ต้องใส่แว่นดูก็ยังต้องใส่บอกลูกตัวใหญ่หน่อยรู้สึกเสียใจกับทำกับต่อความชั่วที่เรากระทำต้องเสียใจด้วยอันนี้มันเรื่องของใจนะบอกแล้วเตาบ้าตัวเนี่ยใจเราต้องอาทิตย์เราทำไปอัลลอฮ์ไม่น่าทำแล้วนึกพยายามนะพลาดไปแล้วอะไรก็ต้องพยายามนะครับประการที่3ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่จะไม่กลับไปทำมันซ้ำอีกนะครับต้องไปกลับมาทำมันทำอีกอันนี้ระหว่างเรากันเหรอส่วนฮักกุนอาดัมก็ไปเคลียร์กันให้ดีนะครับเอาเท่าที่ได้นะครับเคยไปละเมิดสิทธิของใครไว้ใครไปอะไรไว้นะครับก็อันนั้นเราต้องไปเคลียร์นะครับเพราะส่วนนั้นถ้าเราไม่เคลียร์นะครับอัลเลาะห์ก็ยังไม่อภัยกับเราอันนี้มันเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์ต้องเคลียร์กันแต่ระหว่างอัลเลาะห์เรื่องหากว่ามีข้อระหว่างเรากับฮักกุนอาดัมเนี่ยนะครับเรามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยนะครับนี่เงื่อนไขของการทำอิบาดะห์แล้วก็ดูอานะครับเป็นดูอาสั้นๆพี่น้องนะผมพยายามจะดูมันมีดูอาที่เป็นไซยูดุนอิสติกฟาร์เนี่ยเคยพูดไปแล้วจำได้ไหมยอดแห่งการอิสติกฟาร์คือดูอาต้นไหนน่ะ
ทำนี่แรกเลยตอนนั้นนะอ่านเช้านะพี่บอกอ่านเช้าเนี่ยนะครับเสียชีวิตลงข่าวสวรรค์อ่านตอนเย็นเสียชีวิตลงข่าวสวรรค์อย่างเดียวอัลลอฮ์มันตรอบีลาอิลาฮิลันตะคลักตานีวานาอับดุกาวานาลาอะฮดิกาวะวะดิกามัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูอุลกะบิเนี่ยมะติกะอะลัยยะวะอะบูบิดัมบีฟักฟิลีฟะอินนะฮูลายักฟิรุซุนูบะอิลันตะเนี่ยพยายามท่องเช้าเย็นเช้าเย็นท่องนี่อันนี้นบีบอกเป็นไซซิกฟาไซยิดอะไรนายเลยเยอะเลยเห็นมั้ยแต่อันนี้เป็นดุอาสั้นๆนะเราขอนะเราก็ขอพยายามเลยนะครับดุอาตอนนี้นบีบอกว่า เขาจะได้รับการกูฟิรอละฮูเนี่ยอิงการน่ะถึงแม้ว่าอะไรนะถึงแม้ว่าจะหนีทัพก็ตามหนีทัพนะหนีทัพคืออะไรนะเวลาเกิดสงครามแล้วก็มายอมไปออกช่วยเคารพเนี่ยนะมันเป็นบาปใหญ่พูดง่ายๆว่าขนาดบาปใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราอย่าเอาไปให้เราอ่านดุอาต้นเนี้ยนะครับอ่านว่าไงอัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมนะครับอ่านลองอ่านดูนะครับอัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิลัยนะอ่านได้ทุกคนนะครับมีภาษาไทยกำกับให้นะครับพี่น้องเป็นดุอาสั้นๆขอได้ตลอดเวลาแล้วครับเรื่องของการขอดุอาเนี่ยนะพี่น้องเรื่องของการซิกรุลอฮ์เหมือนกันที่เคยพูดไปแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะอัลฮัมดุลิลลาฮ์เนี่ยเรายืนทำกับข้าวนะนึกลายเหรอนะผลบุญเยอะแยะมากมายหลายๆอย่างนะคำว่าลาเฮาลาวะลากุอะติลลาบิลลาฮ์นบีบอกว่าเป็นกันซุนเป็นกุนูซิจันนะเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นที่สะสมทรัพย์สมบัติในแหล่งคลังของสวรรค์เลยหรือว่าบางอย่างซุบฮานัลลอฮ์วะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะไรพวกเนี้ยความเป็นของเราจะเท่าฟองน้ำในทะเลก็อภัยนั้นเรื่องของการติ๊กรุลอเราทำได้ตลอดเวลาต้องมีน้ำละหมาดไหมไม่ต้องมีทำกับข้าวสุบฮานัลลอฮ์ทำแล้วนึกในใจลายไรของเราบัลลอฮ์บัตเราก็นึกไปที่เราเนี่ยเดี๋ยวได้ยินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนบางทีเราจำจนแต่เราไม่เคยใช้เลยใช่ไหมสุบฮานัลลอฮ์นั่งทำได้ตลอดเวลานะครับนอกจากเวลาไหนนะเอาเดี๋ยวบอกตลอดเวลาเข้าห้องน้ำมานั่งสุบานรอห้องน้ำได้ไหมห้องน้ำไม่ต้องนะแล้วก็เวลาที่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาไม่ต้องนะครับเวลาอื่นทำเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราใครอยู่ในห้องน้ำเนี่ยต้องให้สลามไหมอย่าไปให้นะเพราะว่าอะไรนบีเข้าห้องน้ำอยู่พูดง่ายๆนะสาวบ้ามาให้สลามนบีไม่รับนั่นนบีไม่รับอันเรารู้ว่าสลามก็อยู่ไม่ต้องเดี๋ยวเขาอยู่ห้องน้ำก็รับมันอยู่นะเอาว่าแล้วก็ถ้าเขาให้มีคนให้เราอยู่ในห้องน้ำเราก็รับไหมไม่ต้องรับนะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้แล้วก็ดูอาอีกทีนึงนะครับอัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบุอิลัยนะครับพี่น้องก็พยายามนะครับหาเวลาอ่านแล้วก็บอกแล้วนะครับความผิดมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับนบีบอกให้อ่านตนเนี่ยหนีทับก็ยังอัลเลาะห์ก็อภัยให้เห็นไหมแค่ตันเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์